สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT มือ Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Engineer ไลท์ค่ะชีวิตของวิศวกรนั่นเองเราจะมาเริ่มต่อในยุคหินค่ะจะได้เข้าสู่ยุคกลไกให้เร็วที่สุดเนาะโอเคเควสที่ค้างจากเอพิโซดที่แล้วค่ะคือตะแกรงร้อนนั่นเองนี่ได้ตะแกรงร้อนมาละตะแกรงร้อนนี้สามารถเอามาร่อนกราเวลค่ะให้ได้เป็นฝิ่นแต่อย่างที่เราบอกไปในอพิโซดก่อนค่ะกราเวล2อันก็คราฟได้2ฟินน่ะไม่ต้องใช้ตะแกรงร่อนเนี่ยแบบนี้ดีกว่าเยอะนั่นเองเควสคอมพลีท1คุกกี้ค่ะก็มีทางด้านนี้ค่ะเป็นด้านบนเป็นขยะเป็นหนังสือเป็นอาหารตรงนี้ค่ะเป็นต้นไม้แล้วก็นี่เป็นของทั่วไปค่ะนี่เควสต่อมาไปไวๆเลยค่ะคราฟ1เชียร์เราก็มีแล้วนี่นาเดี๋ยวนะโอเคไม่ต้องหาก็ได้ค่ะเดี๋ยวคราฟใหม่ก็ได้เราคราฟจนเราใช้ไปแล้วค่ะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นที่เราคราฟเจ้าเควสมันยังไม่เปิดเนาะมันก็เลยไม่ให้นั่นเองเนี่ยแค่นี้ค่ะจบเควสคอมพลีทเรียบร้อยค่ะได้16หญ้ามาเควสต่อไปเลยค่ะนี่ช้อปปิ้งบ็อกก็เขียงนั่นเองเราเรียกมันว่าเขียงซึ่งเราก็คราฟไปแล้วค่ะเนี่ย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 คราฟจนเรียบร้อยแล้วเอามาเซ้ขอถือหน่อยเควสคอมพลีทค่ะนี่คือแบบมันเป็นข้อกำหนดของเควสนี้ใช่ไหมว่าอย่างเช่นเราต้องการกล่องอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นตรงนี้สมมติเป็นกล่องแล้วเราคราฟกล่องไปแล้วแต่เควสมันยังไม่เปิดมันก็ถือว่ายังไม่คอมพลีทนั่นเองทีนี้หน้าต่อไปค่ะเขาให้เราคราฟแบงค์แพทเทิร์นค่ะก็ไม่ยากเปิดนี่ก่อนได้โชเวลค่ะสภาพ 1x1 ขุดครั้งเดียวพังอ่ะขุดไปทิ้งเถอะโอ้ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วได้เข็มทิศมาค่ะถือว่าดีเนาะแบงค์แพทเทิร์นค่ะก็คือแม่พิมพ์เปล่านั่นเองนี่ไงอ๋อเยอะกว่านี้แล้วกันเรียบร้อยคอมพลีทค่ะรับมีหนังสือมาให้เราคือสมุด material ค่ะอธิบายวิธีการทำอุปกรณ์ค่ะสภาพเท่าไหร่ durability เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ความเร็วในการขุดค่ะ mining speed attack กี่ damage อะไรก็ว่าไปแน่นอนมาจาก mod tinker ค่ะชัวร์ๆฉะนั้นเก็บไว้นี่เลยหนังสือเควสต่อไปมาเลยตรงไหนเอ่ยมีซ้ายกับขวาเขาให้เราคราฟ1เตาเผาเตาเผานี้ไปเอาจากหมู่บ้านวิลเลจเจอก็ได้มั้งไม่ต้องคราฟเองก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะคราฟเองเราก็ต้องมีพิกแอคเนาะซึ่งเราก็มีพิกแอคที่ได้จากหมู่บ้านวิลเลจเจอมานี่ค่ะแต่เราจะไม่ใช้พิกแอคนี้ในการขุดหินเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไม่มีแบบไม่ได้เจอหมู่บ้านวิลเลจเจอเนาะก็จะต้องรู้วิธีในการหาพิกแอคค่ะฉะนั้นไปเควสอื่นต่อเชส1กล่องเชสเชสนี่ไงเชสอ่ะคอมพลีทเรียบร้อยต้องเอามาถือในมือนี่เองทีนี้เราก็ได้รางวัลเป็นแคมป์ไฟกับไอเทมเพรสโฮเดอร์ค่ะมันคืออะไรวางไม่ได้โอเคไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเก็บไว้ในขยะก่อนแล้วกันแคมป์ไฟนี่ก็ได้ยินเสียงตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะเอ็นเดอร์แมนค่ะชัวชัววิตกใจมดแพ็กนี้ชอบทำให้เราสะดุ้งเป็นประจำเลยแล้วก็หาซีดนั่นเองเป็นคำอธิบายค่ะว่า Minecraft มดแพ็กเนี้ยมีมดที่ชื่อว่า Spice of Lightซึ่งมันก็คือมอดโภชนาการทางอาหารค่ะห้ามกินอาหารซ้ำกันนั่นเองดังนั้นเราก็เลยจำเป็นค่ะที่จะต้องแบบกินอาหารที่หลากหลายเนาะในที่นี้เขาให้เราหาซีดมา1ซีดค่ะแล้วก็นี้ค่ะวางลงมาตรงนี้มันเหมาะสำหรับการเก็บของสมมุติเราต้องการเก็บไม้สติ๊กใช่ไหมคะก็คลิกใส่ไปค่ะนี่เดี๋ยวมาความจุอยู่ที่มุมบนซ้ายมือค่ะเขาบอกว่าไม้สติ๊กมี5คูณ64บวก10ก็คือ5กองกับอีก10ชิ้นนั่นเองจะแตกลิมิตสูงสุดค่ะได้32สแต็กตอนนี้เราสแต็กไปแล้ว5สแต็กถ้าจะต้องการออกมาก็คลิกเมาส์ซ้ายค่ะเนี่ยก็จะออกมาทีละนิดถ้ากด
ชิปคลิกค่ะก็จะเอาออกมาเป็นกล่องเลยนั่นเองคลิกมาขวาก็เก็บคืนค่ะวิธีนี้โอเคก็สะดวกรวดเร็วไวดีค่ะแต่เราคงไม่ได้ใช้เควสคอมพลีทรับรางวัลค่ะเป็นอัปเกรดเนี่ยไอรอนเชดซึ่งเป็นมอดนี้ค่ะมันจะใช้อัปเกรดพวกนี้นั่นเองที่อยู่ตรงนี้เนาะซึ่งเรายังไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ก่อนเควสคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยทีนี้มาในส่วนนี้เลยเขาให้เราคราฟเตียงนอนที่ทำจากฟันข้าวแล้วก็ใบไม้ค่ะเรามีโซนต้นไม้ที่ปลูกไว้ตรงนี้แล้วก็มีเชียร์จัดเลยค่ะนี่ได้มา54ฟันข้าวได้จากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ซึ่งไปขโมยมาเรียบร้อยแล้วมุฟเลยนี่มีเตียงนอนเลยค่ะแล้วก็วางไปโอ้โหสวยแล้วก็นอนค่ะจากนั้นเราก็ตื่นค่ะแต่ถ้าเรากดทำลายค่ะเนี่ยมันก็จะพังเลยนั่นเองก็คือใช้ได้ครั้งเดียวแบบว่าเคลื่อนย้ายไม่ได้ค่ะวางไว้ที่ไหนก็ต้องที่นั่นแต่เรามีเตียงนอนนี้ค่ะเตียงนอนนี้มันดีกว่ามันเคลื่อนย้ายได้นี่นอนได้เคลื่อนย้ายได้ดีกว่าเห็นค่ะแต่ถ้าเป็นการเริ่มต้นเนาะจะหาฟอนข้าวเยอะขนาดนั้นมันก็คงไม่ง่ายในเริ่มเกมค่ะค่าแกะคราฟเตียงนอนขนแกะง่ายกว่าเยอะค่ะรับรางวัลเป็นเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่านี่เข็มทิศที่จะทำให้เรารู้ว่าเตียงนอนเราอยู่ไหนคลิกขวาแล้วก็เดี๋ยวนะคลิกขวาหรือว่าชิปคลิกขวาคลิกขวาค่ะเพื่อหาเส้นทางไปสู่เตียงของเรานั่นเองเตียงของเราอยู่ทางทิศตะวันออก F3 ค่ะเช็คทิศโอเคเตียงของเราอยู่ทางทิศตะวันออกก็คือทางนี้ค่ะเดี๋ยว13บล็อกทางเหนืออ๋อ4บล็อกทางที่ตะวันออกก็คือนี้ค่ะ1 2 3 4ตรงนี้เนาะแล้วก็13บล็อกทางที่เหนือตรงนี้เป็นที่เหนือค่ะนี่เห็นปะก็จะเจอเตียงเรานั่นเองมันคือบอกตำแหน่งเตียงโอ้โหแหมไม่จำเป็นหรอกค่ะจำ x y z ก็รู้แล้วว่าเตียงอยู่ไหนวิ่งของเล่นน่าสนใจมาเวนี้ Dying Rack ค่ะมีความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นของที่เหมาะมากค่ะในการใช้ตากนงตากเนื้อหรือว่าตากหนังสัตว์ค่ะให้ได้เป็นหนังสัตว์แห้งอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปมีง่ายไม่ยากเนาะกดมาร์กไว้ก่อนแล้วทีนี้ก็คราฟมาเลยค่ะนี่อ้อนี่เป็นรางวัลเวพอนแร็กค่ะวางไปที่ตากเนื้อวางมามันดียังไงมันดีมากนี่ดูนะคะนี่เก็บควานได้ก็คือสามารถเก็บอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรไว้ในนี้ได้ค่ะกดที่ขวาเพื่อออกมาเก็บดาบไว้ในนี้อ้ายอดเยี่ยมใช้งานสะดวกสบายนั่นเองดีมากๆเลยทีนี้ถ้าเราอยากจะตากใช่ไหมเราอยากจะตากหนังสัตว์เอาหนังสัตว์มาตากค่ะตากได้ทีละ4เนาะเมื่อเวลาผ่านไปจนหมดหลอดนี้เมื่อไรค่ะก็น่าจะกลายเป็นหนังสัตว์ตากแห้งเช่นนั้นฆ่าวัวกันดีกว่าโอ้นี่มันไม่ใช่ซอมบี้ไหมอุ๊ยไอ้เจ้าฮาร์เดนซอมบี้มันคือซอมบี้ที่จะทำให้เราได้เพชรนี่เลยถึกบันไลค่ะไม่ใช่ดาบเราไม่มีดาเมจนะแต่ซอมบี้มันถึกแค่นั้นเองน่าจะเห็นหัวใจนะคะจะได้รู้ว่ามีหัวใจกี่ดวงตีชาตินี้ไม่รู้จะตายหรือเปล่าพึ่งก่อนสายแทงชัดๆนี่มันคือบิสเซนแบ็กในเวอร์ชันซอมบี้ค่ะสำหรับผู้เล่นโดตาจะทราบเป็นอย่างดีบิสเซนแบ็กคือตัวที่ถึกมากๆค่ะถ้าจิ้มที่หลังจะจิ้มไม่เข้าเลยอีกหนึ่งเกมเนาะที่เราชอบเล่นแต่คงไม่ได้อัดคลิปค่ะนี่แร่เสียเวลาค่าแต่ได้ของวัดดีวัวค่าให้หมดค่ะเหลือไว้2ตัวเห็นหน้าวิ่งไปทางนี้หรือเปล่านั่นไงอย่าคิดว่าจะหนีรอดจากสายตานักล่าไปได้ตายซะเถอะเหลือกี่ตัวแล้วเนี่ยตรงนี้เหลือ3ตัวค่ะ2ตัวก็พอแล้ว
อุ้ยเหลือ4ขาดได้อีก2เฮ้ยอย่าหนีอย่าหนีวิ่งไวมากมีขอบคุณได้หนังสัตว์มา19ค่ะใส่ลงไปตักให้แห้งเลยอุ้ยดูสภาพค่ะน่าดูมากๆเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นวะชัดเจนมากออกแบบได้ดีค่ะที่ต่างหนังสัตว์อ่ะเนี่ยแหละคือ Minecraft Mod Pack รายละเอียดค่อนข้างที่จะเป๊ะมากๆแล้วเราก็ได้เนื้อตักแห้งค่ะเป็นอาหารเก็บไว้ในกล่องนี้เพิ่มค่าอาหาร2หลอดเรียบร้อยแล้วต่อไปคือเควสนี้ดีกว่ามาเริ่มกันเลยค่ะในการทำเควสเตานั้นเราจะต้องไปเควสนี้ค่ะอันที่2ก่อนเควสหน้าแรกยุคหินเควสอันที่2ค่ะเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเราต้องการพิกแอคในที่นี้ค่ะเราจะไม่ใช้พิกแอคที่มาจากเตาบ้านวิลเลจเจอร์เนาะดังนั้นเราจะต้องคราฟ3อย่าง Tool Station Part Chase แล้วก็ Pattern Chase ค่ะแต่ทีนี้ค่ะอุปกรณ์ในมอด Ringer Construct เนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายดังนั้นเราจะคราฟทีเดียวหมดเลยค่ะอย่างแรกคราฟโต๊ะคราฟไว้สัก2อันค่ะเอาโต๊ะคราฟคราฟรวมกับแบงค์แพทเทิร์นค่ะเราจะได้เป็น Tool Station นั่นเองถ้าเอาโต๊ะคราฟมาธรรมดาคราฟแบบนี้ค่ะเราจะได้เป็น Crafting Station ไม้แพลงค่ะคราฟรวมกับแบงค์แพทเทิร์นได้เป็น Stencil Turbo ค่ะไม้ล็อกคราฟรวมกับแบงค์แพทเทิร์นค่ะเราจะได้เป็น Part Builder ค่ะแล้วก็ตามด้วย Part Chase เนาะ1ตัวค่ะแล้วก็ Pattern Chase อีก1ตัวนั่นเองส่วน Tool Station เราคราฟเรียบร้อยแล้วค่ะเควสต้องคอมพลีทมีเสียงมอนเตอร์ค่ะเหมือนมอนกำลังโดนบล็อกทับตายเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าพวกไอเทมที่ดรอปตามผืนเนี่ยมันเกิดจากอยู่ดีๆมอนเตอร์มันสปอนขึ้นมาเนาะใต้ดินแล้วมันก็เลยโดนบล็อกทับตายจากนั้นไอเทมก็เลยผุดมาอยู่ด้านบนค่ะเป็นไปได้ตามหลักการของ Minecraft ไงยกตัวอย่างค่ะสมมุติในนี้ค่ะมีใบไม้อยู่เนาะอยู่ใต้นี้แล้วมันคือของที่ดรอปอยู่มีบล็อกค่ะไอเทมก็จะเด้งขึ้นมาด้านบนแบบนี้ทีนี้สุดท้ายถ้าเราพบไอเทมที่อยู่ตรงพื้นก็หมายความว่ามันเกิดจากมอนเตอร์ตายอยู่ข้างล่างนั่นเองเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเราสังเกตได้สักพักแล้วมีไอเทมที่ชอบผุดมาแบบไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรรับรางวัลค่ะStencil Table กับ Part Builder โอเคเราคราฟไปแล้วไม่เป็นไรทีนี้เราก็มาวางเลยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนี่ค่ะมาใส่ไปกองไฟนี้บางทีก็ได้ยินเสียงมันบางทีก็ไม่ได้ยินค่ะงงเหมือนกันโอเคมีของซ้ำนี้ก็ซ้ำค่ะโอเคแบบนี้ใช้ได้ค่ะไม่ต้องวางชิดหรอกเนาะแต่ถ้าวางชิดเราก็จะมีกล่องใส่ของปรากฏมาให้เห็นนี่ค่ะโอเคใช้ได้เรียบร้อยแต่แล้วไปทางไหนก็ได้ค่ะมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายแถวมากๆโอเคถ้าฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจัดตรงนี้ให้หมดเลยค่ะ Pickaxe Head Pattern ค่ะก็คือหัว Pickaxe นั่นเองแล้วก็หัว Shovel ค่ะตามด้วยหัวขวานแล้วก็มีด้ามจับค่ะมาแล้วก็ต้องมีข้อต่อค่ะนี่นั่นเองมันก็คือ Blinding ค่ะได้ไปแบบนี้แล้วก็เหลือดาบค่ะนี่สอดเบสถ้าเป็นตรงนี้จะเป็นดาบใหญ่น่าจะเป็นดาบธรรมดาค่ะโอเคได้มาและทีนี้ต่อมาค่ะเราก็ต้องไปที่ Tool Station เนาะไม่สิอย่าเพิ่งไปที่ Tool ไปที่ Part Builder ก่อนค่ะจาก Stencil Table มาที่ตรงนี้ค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่แร่ค่ะ
หืมแกสลักหัวโชวิลไม่ได้หรือนี่แปลกอ๋อนี่ไงค่ะได้นี่ไงหัวโชวิลแล้วก็หัวขวานค่ะตามด้วยหัวพิกแอคแล้วก็ตามด้วยข้อต่อ1 2 3 4อันเลยแล้วกันจากนั้นดามจับค่ะ1 2 3 4แล้วก็ตามด้วยดาบฟินนี่มาเควสขึ้นมาซะดีๆเควสอาจจะมีดีเลย์นิดนึงค่ะมันค่อนข้างขึ้นช้าโอ้โหทริคออร์ทรีทนี่มันฮาโลวีนชัดๆนี่ก็คอฟฟี่เรียบร้อยอาหาร5ถุงค่ะนานไงเก็บเข้าไป Trick or Treat เปิดเลยมั้ยคะเปิดยื้อโอ้โหโอ้โหน่าตกใจอ่ะเรารู้ค่ะว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะบางทีอ่ะมันจะเกิดระเบิดขึ้นได้แต่โชคดีเมื่อกี้เราดวงดีค่ะเราก็เลยได้เป็นขนมหวานนั่นเองถ้าดวงไม่ดีก็น่าจะเป็นอะไรที่อันตรายค่ะเป็นความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับเผื่อได้ของดีเนาะต่อมาได้เวลามาที่ Tool Station ค่ะประกอบเข้าด้วยกันเลือกเป็นพิกแอคค่ะใส่หัวพิกแอคใส่ข้อต่อลงไป1อันค่ะแล้วก็ใส่ดามจับลงไปเราก็จะได้เป็นพิกแอคปิ่นค่ะใส่หัวขวานใหม่ๆเลือกรูปขวานก่อนหัวขวานข้อต่อค่ะแล้วก็ตามด้วยดามจับค่ะตีขวานฟินต่อไปเป็นโชเวลฟินค่ะหัวโชเวลข้อต่อนี้แล้วก็ข้อต่อค่ะโชเวลได้มาแล้วแล้วก็ดาบค่ะเลือกรูปดาบนี่ใบดาบอุ๊ยมันต้องใช้ข้อต่ออีกแบบหนึ่งเนาะเอาใหม่ค่ะมาหาก่อนก็ตอบแบบนั้นมันหน้าตาแบบนี้ตีพาร์ทบิลเดอร์ค่ะแน่นอนค่ะว่าพวกแร่ที่เราใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาอันเดียวกันก็ได้นะเอาฟินบวกเหล็กบวกไม้อะไรก็ว่าไปค่ะได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าคุณภาพมันก็จะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของมอดติงเกอร์ที่แบบเราสามารถรังสรรค์ดาบที่เราชอบได้เลยเรียบร้อยค่ะดาบแอทแทค5ดาบนี้แอทแทค6ดาเมจค่ะแล้วก็มาเลยวิซอมบี้ถือดาบเพชรนายนายดาบนายนี่มันดีกว่าเราอีกนะโอ้โหโอ้โหคีเปอร์ค่ะอ่ะระเบิดเลยก็ได้ระเบิดเบิดเข้าหากันสินั่นแหละซอมบี้ไม่ตายโอ้โหทำไมเกมนี้มันออกแบบมอนเตอร์มาถึกอะไรขนาดนี้คะเนี่ยโอเคได้ทองไม่เป็นไรมาคีรัดเลยค่ะชึบกดครั้งเดียวพิกแอคพังค่ะนี่แต่เราก็ได้คอบสโตนมาแล้วใช้ได้ตรงนี้เป็นแร่มันอ่านว่าไนตรอนหรือว่าเนตรอนค่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็มีหินเกลือค่ะหินเกลือก็เอาไปทำเป็นเกลือได้เอาไปใช้ถนอมอาหารได้เออดีอ่ะมาโอเคพิกแอคของเราพังแล้วแต่เป็นอย่างนี้ไม่ต้องห่วงค่ะมันมีวิธีซ่อมอยู่นั่นเองนั่นง่ายมากๆก็มานี้เลยค่ะเลือกไปที่นี่ Tool Station ค่ะใส่พิกแอคลงไปใส่ฟินลงไปค่ะแล้วก็ซ่อมกลับคืนมาได้พิกแอคที่ดีคืนเหมือนใหม่ค่ะนี่แหละคืออุปกรณ์ Minecraft พื้นฐานง่ายๆค่ะได้ยินไหมคะเสียงมอนเตอร์เหมือนโดนไฟเผาหรือไม่ก็โดนบล็อกทับอ่ะเดี๋ยวก็คงตายโอเคมาเลยค่ะครับปุ๊บนี่เตาเผาอันแรกได้มาแล้ววางตรงนี้เลยค่ะจากนั้นครับโต๊ะครับอีก1อันค่ะแล้ววางแบงค์แพทเทิร์นรอบๆอย่างนี้มันจะกลายเป็นอาร์เมอร์สเตชันค่ะ
หนึ่งสิ่งที่ดีมากๆ Two Station ใช้ในการหาเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมMore Station ค่ะใช้ในการหาชุดเกราะนั่นเองนี่ถ้าเราผสม3ชิ้นส่วนเข้าด้วยกันค่ะเราก็ได้เป็นหัวได้เป็นลำตัวได้เป็นกางเกงได้เป็นรองเท้าค่ะเนี่ยแหละชุดเกราะก็จะเริ่มมาแล้วเนาะ Butcher Egg กับ Wood Sickle ค่ะคราฟเลยมั้งน่าจะง่ายอยู่คราฟค่ะนี่ขวานล่าเนื้อมาเลยค่ะขวานนี้ค่ะมันดีกว่าขวานธรรมดายังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะระหว่างนี้นี่โอ้โหเขียวค่ะเอาไว้เขียวใบไม้นั่นเองแบบไวมากๆดีมากๆได้แอปเปิ้ลด้วยค่ะสมมุติเรามีเนื้อแถวนี้นะมาขอให้เราจิ้มซะหน่อยอะล่าเนื้อด้วยดาบธรรมดาค่ะอย่าเพิ่งวิ่งไปไหนกลับมาก่อนไวมากอ่ะข้าธรรมดาได้เนื้อ3ขนแกะ3ค่ะแต่ถ้าข้าด้วยขวานนี้ปุ๊บนี้ค่ะได้เท่ากันแต่ตีครั้งเดียวตายมันเหมาะมากในการหาเนื้อนั่นเองค่ะไม่สิเมื่อกี้ได้เนื้อ4นะเนี่ยได้เนื้อ4ค่ะโอ้เนื้อเยอะกว่าด้วยฆ่าสัตว์ได้ง่ายกว่านั่นเองก็คือจะทำให้การล่าของเราค่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองขวานนี้ขวานบุชเชอร์เก็บเข้าไปในกล่องเลยค่ะอาหารทั้งนั้นสมมุติว่าเราเอาคอบอลสโตนค่ะคราฟรวมกับไม้สติกค่ะมันจะกลายเป็นตะบองตะบองนี้อ่ะมันคือเวอร์ชั่นพื้นฐานของบันติทูในยุคหินเนาะสมมุติเราเอามาขุดสโตนนี้ค่ะถ้าเป็นมือเปล่ามันจะไม่ได้อะไรเลยแต่นี้เราจะได้เป็นสโตนมานั่นเองโอ้ดีงามค่ะถ้าเราเอาขุดอะไรดีนะตัดไม้มันตัดได้อยู่เลยค่ะเพราะมือเปล่าก็ตัดได้เนี่ยดินก็ได้อยู่เนาะแต่ที่เห็นก็คือชัดเจนมากๆว่าบันติทูฆ่าสัตว์ก็ได้โอ้โหแต่ดาเมจแทบไม่มีอย่าไปฆ่าวัวค่ะวัวมันเหลือแค่2ตัวเนาะดูสิสมมุติเราใช้วิธีคีย์ลัดกด X สกิลมาอย่างนี้เลยนี่โอ้โหได้กับโบสโตนค่ะแต่ทีเดียวก็พังนี่ไงมันติดทูในยุคหินซึ่งถ้าเป็นแต่เดิมใช่ไหมมันก็คือแบบมันก็จะผสมระหว่างขวานดาบโชเวลพิกแอคอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองกลองตามด้วยหนังตาแห้งค่ะแล้วก็ขนแกะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นกระเป๋าพื้นฐานนั่นเองเปิดมานี่จุได้แค่นี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันสามารถอัพเพิ่มค่ะเป็นแบบกระเป๋าเหล็กอัพต่อค่ะเป็นกระเป๋าทองอัพเพิ่มอีกเป็นกระเป๋าไดบอนด์ค่ะซึ่งความจุมันก็จะเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนอตอนนี้ค่ะได้เป็นแค่กระเป๋าแค่นี้มันก็ดีแล้วจุกองในนี้ได้อุ้ยดีอ่ะเวทคอมพลีทรับรางวัลเป็นคิงเบอร์เกอร์ไม่เหมือนเบอร์เกอร์หรอกเนาะแต่ก็เบอร์เกอร์นั่นแหละค่ะมายังไม่ต้องทำก็ได้รับรางวัลนี้ก่อน1โคโอ้โหเอามาทำไมล่ะเนี่ยแล้วก็นี่คืออะไรตอนนี้เราอยู่ในยุคโบราณยุคเริ่มต้นเนาะของมนุษยชาติค่ะเราจะได้รับไอรอนอิงกอตค่ะหรือก็คือไอรอนนักเก็ตไอเนี้ยจากการเผาไอรอนออร์นั่นเองรู้สึกว่าเราจะมีไอรอนออร์อยู่นะใช่ไหมคะคุณผู้ชมถ้าเห็นในอีพิโซดก่อนมันน่าจะอยู่นี่ไงเอกเลยค่ะนี่อ้าวก้อนเดียวนึกว่าจะมีหลายก้อนโอ้ย3หึทำไมคุณอันเดียวได้มาทั้ง3ล่ะแปลกจังเขาให้โคมาเพราะว่าเผื่อเราหาโคไม่เจอเราก็จะได้เผาของได้ใช่ไหมนี่โอ้ผู้สร้างแบบมีความรอบคอบไงคะเผื่อว่าเราไปเกิดในไบโอมอย่างเช่นเมซงเมซาแล้วหาโคไม่เจอจะได้แบบมีโคมาไว้เผาของ1ไอรอนนักเก็ตเควสคอมพลีทรับรางวัลค่ะเป็น64
ชาโคชิ้นชาโคชิ้นชาโคนี้เอามารวมกันไม่สิมันรวมกัน9ช่องชื้อไม่ใช่รวมกัน8ช่องค่ะโอเคเราก็จะได้เป็นชาโคธรรมดาฮ่าQuest Completeได้ในระดับ1แล้วเนาะนี่ค่ะซูมเข้ามาให้เห็นชัดๆไปเลยชุดเกราะที่ทำจากเกราะหนังต้องการหนังตากแห้งหนังตากแห้งได้จากหนังธรรมดาหนังธรรมดาหาได้จากไหนโอเค Industrial Squeezer นี่ค่ะคว้ามไปเลยเนื้อเผาอีกทีหนึ่งจะได้เป็นหนังโอเครู้สึกไม่คุ้มค่านะเอาอาหารการกินมาทำเป็นหนังสัตว์ได้ยังไงในอีพีโซดนี้ค่ะเราก็มีอุปกรณ์ที่ทำจากฟินเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไม่ได้เข้าสู่ยุคหินเลยแต่ก็คงจะได้เข้าสู่ยุคหินเร็วนี้ค่ะสำหรับอีพีโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ